อยู่ใต้แสงจันทร์คิดถึงทุกวันคิดถึงทุกคืนคิดถึงคนรักชุบชูใจให้ตื่นฟื้นโอ้ฝันอยู่ทุกค่ำคืนในคืนที่มีแสงจันทร์ความฝันใฝ่ส่องเราไว้ที่ปลายทางเดินทางผ่านสายทางเวลาขอให้ศรัทธาอย่าลืมลางลืมรอแสงสว่างเอารุ่งรุ่งรางมายืนฟังใจไว้กับแสงดาวเดือนขอให้ระยะเวลากว่า4เดือนที่ผ่านมาทำให้ต้นไม้พิษต้นนี้ที่มันออกลูกเป็นฝีมะม่วงได้แตกแล้วก็รากมันก็จะโยกขึ้นได้ไม่ช้าแล้วอยู่ใต้แสงจันทร์คิดถึงทุกวันคิดถึงทุกคืนคิดถึงคนรักชุ่มชื่อใจตื่นฟื้นโอ้ฝันอยู่ทุกค่ำคืนในคืนที่มีแสงจันทร์ฝันใฝ่ส่องเราไว้ที่ปลายฟ้าเดินทางผ่านสายทานเวลาขอให้ศรัทธาอย่าลืมลางลืมรอแสงสว่างเอารุ่งรุ่งรามมายืนฟังใจไว้กับแสงดาวเดือนขอให้มาอยู่อาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีท่านไม่ได้เป็นกบฏแต่ท่านใช้เสียงขลุ่ยที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมมาเป่าแล้วให้คนไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้เป็นกบฏที่คิดแบ่งแยกดินแดนเหมือนชายดูไบหรือหญิงดอกไม้อย่างนั้นหรอกครับThank you.
ัตตานีโอ้ยามนี้ปลีเดียวดาพ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่ไหนคนใจร้ายทางไหนก็มืดมัวหน้าหวาดกลัวองค์สันฟันราเหลวไฟแผดเผาแล้วเมืองป่าลาลับหาตาจากกาที่ท่านทวินเปลี่ยนสีได้คืนความชอบธรรมมาให้กับท่านทวินเปลี่ยนสีเท่ากับเป็นการคืนความชอบธรรมให้กับแผ่นดินคืนความชอบธรรมให้กับข้าราชการทั้งประเทศที่จะลุกขึ้นมาขับไล่อาธรรมออกจากประเทศได้หมดครับบ้านนี้เมืองนี้แผ่นดินนี้เป็นของใครแล้วฉันจะไปอยู่ไหนที่ตรงนั้นไม่ขากาอย่าลานราปัตตานีโอ้ยามนี้เดียวดาพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยอยู่ไหนลาลับหาตายจากกันแล้วฉันจะไปอยู่ไหนที่ตรงนั้นฉันจะไปอยู่ไหนที่ตรงนั้นไม่ขากาแล้วฉันจะไปอยู่ไหนแล้วที่ตรงนั้นนั่นคือผมเชื่อในเร็ววันว่าปฏิรูปประเทศสำเร็จตั้งสภาประชาชนสำเร็จไฟใต้ในสามจังหวัดชายแดนก็คงมอดไหม้ลงความสงบสุขก็คงคือในเร็ววันผมเชื่อเช่นนั้นจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศไทยก็เอาใจช่วยอย่างนั้นกันจริงๆนะครับเดี๋ยวฟังเสียงแซกโซโฟนเพราะๆจากครูผมครับในเมืองครับกับบทคุยด้วยกับบทแซกโซโฟนด้วยครับปกติแล้วขึ้นมาเล่นกับอาจารย์ไข่ไม่ค่อยได้พูดอ่ะเพราะว่าอาจารย์ไข่เขาพูดดีอยู่แล้วแล้วเขาพูดได้ลึกซึ้งกับผมนะครับ
แต่ว่าวันนี้ผมประทับใจและภูมิใจหนึ่งขึ้นมายืนอยู่บนเวทีนี้กับอาจารย์ไข่แล้วสองเรื่องราวที่อาจารย์ไข่พูดออกไปของคุณทวินเปลี่ยนสีนั้นเปลี่ยนมีน้ำหนักที่จะเปลี่ยนประเทศไปในทางที่ดีเห็นแล้วเห็นแล้วว่าบ้านเมืองของเราจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีเห็นด้วยเลยนะครับต้องเป่านกหวีดดังๆให้ดังสะเทือนทั้งประเทศเลยครับเพราะเปลี่ยนประเทศแล้วจริงๆครับอย่างเด็ดขาดเลยครับฝีมะม่วงแตกแล้วล่ะครับYeah.
ยังเวียนถนนดิบเดิมลมแปรหมุนเพียงเปลี่ยนใจคนเร่ร่อนข้างคู่เคียงควรคู่ควรเคียงอ้อมกอดฉากสันแดงจมตอภาพจริงจึงเลือนลางฉากสันแดงมนเดิมซ้ำเติมแทบวางวคำพูดอีกแล้วนอกจากในใจดีใจที่ธรรมะจะชนะอธรรมในที่สุดครับพี่น้องครับธรรมะจะชนะอธรรมในที่สุดครับมีความดีใจมากครับราวระบม
ทำงานสารก่อใช่รอใช่ฝันแต่ล้มลงเธอคือนกที่บินสูงอย่าสูงเกินปานลมแผ่นดินร้าวระบมทุกลมขับผมโทนเทวีมองอย่างนกบินอย่างนงและเป็นดังนกที่นำพาศรัทธาแผ่นดินไว้มองให้ถึงทำให้ถึงและไปให้ถึงแต่ผู้คนผู้ยังบังตารอมองอย่างนกบินอย่างนงและเป็นดังนกที่นำพาศรัทธาแผ่นดินไว้มองให้ถึงทำให้ถึงและไปให้ถึงแต่ผู้คนจะให้ประเทศมาแตกแยกหรือให้ใครมาเป็นกบฏแยกดินแดนครับเป็นได้แค่พระเจ้าขี้เมี่ยงขี้แมวเท่านั้นแหละครับNothing.
เส้นทางใจของตนต้องมนมองฟ้าไม่ผิดใช่ไหมลงเชื่อเพื่อใครมาขอใจมากกว่าที่เห็นคนไร้ค่าจึงขอพิมาสู่หัวน้องก่อนรุ่งอรามนับที่เมืองนี้ที่ระทมเต็มช้ำตรงห้องน้ำตาและคำพูดนี้คุณเอาลงเต็มน้ำตาโอ้นิจจาน้ำตาของผู้พ่ายแพ้นับที่เมืองนี้ที่ระทมเต็มช้ำตรงห้องน้ำยืมเมื่อวานซื้อแล้วก็โกงชาติขายแผ่นดินขึ้นมาเหยียบหัวประชาชนชาวไทยขึ้นมาแล้วมันอาจจะมาเป็นเจ้ามูลเมี่ยงมูลแม้มูลที่เมืองเป็นไม่ได้ดอกหลวงตามหาบัวท่านบอกแล้วแม้แต่ชีวิตทรัพย์สินมันก็รักษาไว้ไม่ได้ต้นไม้พิษมันถึงการล่มสลายแล้วครับพี่น้องมะม่วงปีนี้มันแตกแล้วครับพี่น้องครับแตกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับไม่ใช่มะม่วงหล่นเหมือนอาจารย์ธีรยุทธบอกแล้วครับแต่เป็นฝีมะม่วงครับอาจารย์ตนิดครับฝีมะม่วงแตกนะครับอาจารย์อาจารย์ใครมีอยู่เพลงหนึ่งมาเล่นไม่ใช่มาเล่นที่เวทีนี้ประกาศไปแล้วว่าเป็นบทเพลงแห่งชัยชนะอ๋อครับแต่ว่าไม่เคยมีเวอร์ชันร้องวันนี้อาจารย์ใครมาร้องด้วยกันหน่อยดูบนท้องฟ้าพระจันทร์เริ่มจะส่องสว่างนะเพลงนี้เป็นเพลงแห่งชัยชนะชื่อเพลงเดือนเพ็ญจริงๆแล้วแต่ตอนนี้คือชื่อเพลงแห่งชัยชนะอาจารย์ครับครับผมครับผมร้องรวมกันเลยครับในค่ำคืนแห่งชัยชนะแล้วครับThank you.
ชนะจริงๆครับครูครับตบมือให้ตัวเองดังๆครับเป็นเพลงแห่งชัยชนะโดยแท้จริงแล้วครับ
จนกระเป๋าเดินทางฝันกับเจ้าราวันฝันจะฝันในโลกที่สุดมาเลือกมาลังโอ้ยามนี้เรามีแรงแสงโรยรานสักกุณาเจ้าบินตัดฟ้าสู่รักตามชีวิตชีวิตเจ้าอีกก็ต้องอยู่บิน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 ไปบินไปบินไปเหมือนใจนี้เสียงดนตรีบรรเลงเหมือนใจดินแม้จะจิ้มบนทางซูเปอร์ไฮเวย์นุ่มพลีจอนกระเป๋าเดินทางมาลางลางโลกไม่รังว่าชีวิตจะยังยืนอาจารย์ธนิตครับรู้กับเราครับ